เบลลาพี่สัญญากับคุณหนูเอาไว้ว่าพี่จะไม่ทำอะไรที่จะทำให้คุณหนูต้องรู้สึกแย่งานนี้เพื่อความสุขของคุณหนูไม่ว่ายังไงพี่ก็จะไม่ผิดคำพูดผมรู้ปนัดใดผมรู้ว่าคนพวกนี้จะแก้แค้นผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขของคนหนูผมก็เลยเงียบแล้วก็เบลลาพี่เป็นคนใช้ของคนหนูเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพี่พี่ก็เลยต้องเก็บแก้วเสริมน้ำให้แขกแล้วมันจะผิดตรงไหนชีวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ดีเลยนะไม่ป่ะที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันดีมากมันดีมากที่ได้เห็นรากูต้องมาติดกับดักของตัวเองมันเอาแต่ยามหน้าเรามันพยายามไล่เราออกจากห้องไล่เราออกจากบ้านแล้วมันก็พยายามจะทำร้ายเธอด้วยงานนี้แหละคืองานแก้แค้นของเราแต่มันก็ยังรู้นะว่าหน้าตาของเธอจะขึ้นอยู่กับงานนี้มันทำให้เราขายหน้าเราจะสั่งสอนมันว่าการขายหน้าเป็นยังไงหมายความว่ายังไงคะที่วันนี้เพราะว่าพินัยกรรมของคุณปู่เราเลยทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่วันนี้ต่อหน้าทุกคนเราทำให้มันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นได้และพี่ก็มีแผนแล้วเราต้องการให้เธอช่วยพี่ด้วยนะชิวานีเธอจะช่วยเราใช่ไหมไม่ว่าพี่ต้องทำเพื่อคุณหนูเท่าไหร่พี่ก็ไม่สนคุณท่านช่วยเรามามากพี่ตอบแทนคุณท่านได้เสมอแต่ว่าพี่อยากให้เราจำเอาไว้ว่าไม่ว่าเราต้องลำบากแค่ไหนเราก็จะละทิ้งหน้าที่ของเราไม่ได้เราต้องทำให้คุณหนูมีความสุขเธอนี่มันยังไงนะรากูเพื่อนหน้าที่ทำไมถึงยอมทำขนาดนี้ถ้าคุณหนูเห็นความดีของเธอแล้วก็ถ้าคุณหนูเห็นความดีปนัดใดปนัดใดคุณหนูอาจจะไม่เห็นความดีของผมแต่ผมทำเพื่อคุณหนูจากใจ
ผมไม่มีทางละทิ้งหน้าที่